สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำโจทย์ปัญหาการหารนะคะวันนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบกันนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า24นะคะแบบฝึกหัด 6.10 โจทย์ปัญหาการหารเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อ1แม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นแม่จะจัดได้กี่จานส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็คือแม่จะจัดได้กี่จานส่วนที่โจทย์บอกแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นมีอยู่10ชิ้นนะคะจัดใส่จานจานละ5ชิ้นแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งนะคะต้องทำวิธีหารประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า10หาร5นะคะเป็นการหารใช่ไหมคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้10ก็คือ5คูณ2เป็น10ข้อ1ก็จะตอบได้ว่าแม่จะจัดได้2จานเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อ2กันเลยค่ะแม่มีส้ม16ผลจัดใส่ถุง4ถุงถุงละเท่าๆกันแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลส่วนที่โจทย์ถามก็คือแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลส่วนที่โจทย์บอกแม่มีส้ม16ผลจัดใส่ถุง4ถุงถุงละเท่าๆกันนะคะมีอยู่16จัดใส่ถุง4ถุงถุงละเท่าๆกันแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า16หาร4เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราก็จะดูว่า4คูณกับอะไรจะได้16ก็คือ4คูณ4เป็น16ข้อ2ก็จะตอบได้ว่าแม่จะจัดส้มได้ถุงละ4ผลเป็นยังไงบ้างคะโจทย์ปัญหาการหารในการเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ